แล้วก็สู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังคงอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะพี่ณรงค์สิทธิ์มีครูนี่เองนะคะที่เพิ่งบอกเป็นนามสกุลนี้หลายๆคนนะที่ได้ติดตามครูหัตถมาหรือว่าอยู่ในครอบครัวของเรามาเนี่ย 3-4 ปีแล้วก็จะทราบดีถึงความรักนะคะความศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วก็ความเป็นกันเองของครูหัตถด้วยนะเวลาที่ทั้งลงพื้นที่นะว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนยังก็ตามนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเขาบอกความรักที่สิทธิ์มีให้ครูทุกคนก็จะมีความรักที่แตกต่างกันแต่จะหยอกประจำแต่สำหรับผู้ชายคนนี้โอ้โหเขาบอกว่าเขาใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ตั้งใจจะมอบของขวัญให้ครูหัตถซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยสิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวอาจจะมีคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะคะคลิปที่ว่านี้นะคะที่ฮือฮากันในแบบ Facebook หรือว่าในโลกโซเชียลกันนะของขวัญที่พี่ณรงค์บอกว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะให้ครูหัตถคืออะไรคะชมกันเลยครับใช่ครับผมมีอะไรจะบอกครับผมจะเลิกบุหรี่เพื่อถวายครูในวันเกิดของอาจารย์ครับที่5เมษายนครับตั้งแต่วันที่5เมษายนต้นไปผมจะเลิกบุหรี่เด็ดขาดเลยครับเพื่อถวายให้ครูเป็นของขวัญวันเกิดครับได้ครับผมมีอะไรจะบอกครับผมจะเลิกบุหรี่เพื่อถวายครูในวันเกิดของอาจารย์ครับที่5เมษายนครับตั้งแต่วันที่5เมษายนต้นไปผมจะเลิกบุหรี่เด็ดขาดเลยครับเพื่อถวายให้ครูเป็นของขวัญวันเกิดครับโอ้โหการเลิกบุหรี่เลิกสุรายากเหมือนกันค่ะเลิกได้จริงไหมฮะจริงครับเลิกจากวันไหนครับเลิกตั้งแต่วันที่4ตอนเย็นเย็นครับวันที่4ตอนเย็นครับขออนุญาตถามพี่ลงนิดนึงว่าจริงๆแล้วก็คือสูบบุหรี่มานานครับ30ปี30ปีอุ้ย30ปีใช่ครับ30ปีวันละ2ซองกว่าครับโอ้โหพอๆกับป้าหนูเลยนะคือมันกระหายมันอยากมั้ยคือแบบผมก็ไม่เคยสูบบุหรี่ไงมันเป็นไงบ้างฮะเวลาเลิกแล้วเนี่ยคือทั่วๆไปเนี่ยอาการคนที่เลิกบุหรี่จะเป็นไงบ้างครับแต่คนอื่นไม่ทราบแต่ผมมันปกติก็คือรับปากครูรับปากครูแล้วว่าจะเลิกก็คือต้องเลิกให้ได้ครับเพราะบางคนจะบอกว่าอุ้ยมันเลิกยากนะมันสูบมานานแล้วมันจะแบบรู้สึกว่าเราจะต้องสูบตลอดเวลาแต่สำหรับพี่อารมณ์นั้นคือเมื่อให้คำมั่นสัญญาปุ๊บ4เมษายนช่วงเย็นเป็นต้นมานี่คือไม่แตะเลยใช่ครับแล้วเราก็ไม่ได้มีแบบอาการครับหรือว่าอยากจะต้องกลับไปสูบบุหรี่อีกไม่มีเลยครับทำไมถึงตั้งใจจะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้ครูหัตถคะผมฟังอยู่ครับ ครับก็คือก็เพื่อสุขภาพตัวเองด้วยถูกมั้ยครับเพื่อสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เป็นของขวัญให้กับครูบาอาจารย์ด้วยครับก็เลยก็รับปากอาจารย์ไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้ก็คือต้องทำใช่ครับแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยเนี่ยเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากนะคะณวันนี้ก็ถูก10กว่าวันแล้วจะเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยโอ้ยังคลองแชมป์อยู่แล้วไม่คิดจะกลับไปสูบต่อไม่ครับไม่เลิกเด็ดขาดครับเด็ดขาดไม่ใช่เลิกแค่อาทิตย์เดียวนะฮะตลอดชีวิตเลยช่วงเข้าพรรษาไม่มีผู้ชายคนนี้เขาเลิกแบบเด็ดเดียวเลิกยาวด้วยรถไฟหยุดวิ่งเมื่อไหร่อ่ะก็ยังเลิกต่อคือเขาบอกว่ายังไงก็จะไม่มีโอกาสได้กลับไปแตะต้องแน่นอนมันเครียดครับมีผลไหมมันเครียดมันเครียดอะไรไหมไม่เครียดครับครับหงุดหงิดไม่มีครับไม่มีแต่ที่ดูดบุหรี่เนี่ยคือมันมีเวลาว่างเยอะมีเวลาว่างเยอะไม่รู้จะทำอะไรก็หยิบสักหน่อยขึ้นมาดูทีนี้เวลาว่างมันน้อยลงไปทำบุญกับผมจะไม่มีเวลาเลยเพราะเวลาเข้าวัดเข้าวาก็ไม่มีแตะบุหรี่อยู่แล้วไงใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยขอไปแช็คครับจุดเทียนที่ลงไปแช็คเพราะแกจะถูกบุหรี่ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้เกาหัวไม่มีแล้วต้องดึงมือออกทุกทีวันละจ้ะไม่จะไปตีต้องหาน้องจ๊อบแทนเพราะว่าพวกเราไม่ได้สูบบุหรี่กันทีมงานแล้วก็ต้องหาพี่ลงก่อนเดี๋ยวนี้เสียใจแกก็จะหงุดหงิดไฟแช็กไม่มีแล้วไม่มีการบุหรี่ไฟแช็กนี่จะไม่มีกับพี่ลงอีกต่อไปคือมันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่จริงๆเพราะว่าระยะเวลานี่30กว่าปีแล้วอยู่ๆเลิกแบบทันทีเลยหักลำเรือไม่ธรรมดานะคะใช่ครับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับครูต้นบุญครูหัตถของเราเราจะได้ยินครูหัตถพูดเสมอรายการบุหรี่เอ่ยแอลกอฮอล์เอ่ยเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้เลิกกันก็ไม่ใช่เพื่อใครแหละเพื่อตัวเองด้วยมันไม่ได้เพื่อผมแล้วครับผมไม่ใช่ว่าท่านเลิกเสร็จผมเอาบุหรี่มาแล้วก็มาเก็บไว้คนเดียวไม่ใช่คือผมเองก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้าดังนั้นแล้วท่านใดที่อยากได้ของฝันอย่างนี้นะฮะ
ลงชื่อมาได้นะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้ทำนะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมบุญร่วมกันนะร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหมคะพี่รงพี่รงเองเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในครอบครัวของเรามายาวนานแบบ 3-4 ปีก็จะเห็นนะคะพัฒนาการนะของทั้งศิษย์มีครูรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆมาโดยตลอดแล้วก็คำหนึ่งที่ครูฐานจะสอนเราทุกคนอยู่เสมอนั่นคือเรื่องของความสามัคคีใช่ไหมคะครับใช่ครับเป็นยังไงคำสอนเหล่านี้ที่อยู่ในใจศิษย์มีครูทุกคนครับก็ศิษย์มีครูทุกคนต้องรักกันรักกันนะครับรักกันแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันกันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับค่ะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันอภัยให้กันก็อภัยได้ค่ะใช่ครับนะเพราะเวลาที่สมมติว่าคนนึงมันอยู่ฝั่งนึงคนนึงฝั่งนึงเวลามารวมกลุ่มสามัคคีธรรมมันก็อาจจะแตกกันไปครูเองก็อาจจะไม่สบายใจด้วยนะอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันเห็นไหมครูเวลามุมครูไม่สบายใจมีครับเห็นครับครับคือสิ่งที่บอกนะฮะก็คืออยากให้ทุกคนนะมันเป็นหนึ่งเดียวกันคือถ้าท่านทะเลาะกันท่านแบ่งความสามัคคีนะเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้บ้างสุดท้ายมันเจ็บที่ผมเพราะสุดท้ายก็เป็นเหยื่อมามิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากคนภายนอกนะฮะเอามาโจมตีเรื่องชื่อเสียงเอามาโจมตีเรื่องของการใช้ชีวิตนะสุดท้ายก็เป็นเหยื่อของเขาแต่ถ้ารวมกันนะที่บอกว่าต้องมีสามัคคีถ้ารวมกันนะทุกอย่างนะก็เปลี่ยนเสมือนไม้ไผ่เนี่ยถ้าคนละอันคนละชิ้นเนี่ยหักมันก็หักนะแต่ถ้าเป็นกรรมเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยหักยากโค่นยากนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะเวลาที่แบบว่าเขารวมกลุ่มกันแล้วแบบมีรอยยิ้มไปพร้อมๆกันในฐานะศิษย์มีครูเวลาเรามองเห็นพวกเขามันมีความสุขไหมคะพี่อรงครับมีความสุขครับมีความสุขที่เห็นลูกศิษย์อาจารย์รวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันรู้สึกมันมีความสุขภูมิใจแทนอาจารย์ว่าเอ้ยลูกศิษย์เรารักใคร่คงเกี่ยวกันค่ะนี่แหละนะคะก็ในแบบว่าในมุมมองเนาะของศิษย์มีครูนะคะที่อยู่ในกลุ่มของแต่ละคนที่เพิ่งอาจจะเข้ามาบ้างล่ะหรือว่าอยู่กันมาโดยตลอดเองก็ตามเนี่ยเวลาที่มารวมกลุ่มกันมีรอยยิ้มด้วยกันทานข้าวพร้อมๆกันมันมีความสุขแล้วเราก็จะได้แอบเห็นรอยยิ้มครูถาที่ยืนมองศิษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีความสุขใจอิ่มใจด้วยใช่มั้ยคะพี่รงคะใช่ครับใช่ครับอยู่ในความสุขพี่ณรงค์นะฮะยังยืนยันสักอย่างว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วนะจะเห็นทุกพฤติกรรมของผมเลยใช่ครับพี่ณรงค์เห็นว่าในส่วนที่เราทําบุญแล้วผมเทหน้าตักทําแล้วขาดแล้วก็จะเติมพี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกก็ภูมิใจกับอาจารย์นะที่ว่าอาจารย์เวลาไปทําบุญเนี่ยไม่ทิ้งวัดไม่เคยทิ้งวัดครับครับคอยเติมให้มันเต็มอยู่เสมอว่ายอดเท่าไหร่ผมให้เท่านี้ให้เท่านี้ค่ะให้เป็นตัวเลขกลมๆคอยคือเหมือนต่อยอดต่อบุญไปเรื่อยๆบางวัดบอกยอดผิด 50,000 ใช่มั้ยฮะอย่างที่วัดกองบางนาเนี่ยบอกเลยฮะครับกฐินก่อนนะก็ขาด 50,000 ใช่มั้ยใช่ครับเพราะว่าดูยอดผิดสุดท้ายผมก็ต้องส่งบริจาคต่อให้ครบตามที่พูดไว้ไม่เคยผิดคำพูดนะถ้าวัดไม่ทิ้งผมค่ะนะก็ก็จะไม่ทิ้งกันไอ้ที่บอกว่าทิ้งกันไอ้ที่บอกว่าทิ้งวัดครับถ้าร้องได้ก็คงจะร้องให้ท่านผู้ชมฟังบนคอนเสิร์ตนะที่มันยากค่ะแต่พฤติกรรมการกระทําดีกว่านะฮะอันนี้เรื่องจริงคือถ้าดีไม่ดีแป๊บเดียวคนใกล้ตัวนะฮะส่วนใหญ่ก็นั่นน่ะก็เหมือนวัดข้างๆวัดบางทีไม่ไปวัดกันน่ะเพราะว่าเขาเห็นพฤติกรรมกันน่ะใช่มั้ยครับเขาก็จะไปวัดอื่นซะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราทําจริงเราคิดดีน่ะไม่นานเลยฮะในสุดร้ายแล้วนะคนใกล้ตัวจะสำคัญที่สุดค่ะอย่างน้องมุ้ยน้องทีมงานพี่ณรงค์เนี่ยก็จะเห็นกันแต่ทุกวันนี้ยังยืนหยัดเหมือนเดิมค่ะครับดูแลนะทั้งโบสถ์แล้วก็ต่อยอดพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็เราจะได้เห็นจริงๆว่าผลงานครัวฐานเนี่ยทุกบาททุกสตางค์นะทั้งลงพื้นที่จริงไปต่อยอดต่อบุญจริงแล้วเราได้เห็นนะอย่างโบสถ์วัดบ้านดงก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นความภูมิใจของทุกๆคนแล้วก็รวมไปถึงศิษย์มีครูที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมการด้วยอย่างพี่รงนี่เห็นมาตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่วัดบ้านดงตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนแบบสำเร็จเสร็จสิ้นวันที่เราได้เห็นโบสถ์สำเร็จด้วยมือครัวฐาด้วยน้ำจิตน้ำใจของแฟนๆรายการตัวเราเองในฐานะที่ได้ร่วมบุญร่วมกันเราเห็นโบสถ์วันนั้นรู้สึกยังไงมันก็มีความสุขครับว่าเฮ้ยเราได้สร้างโบสถ์เสร็จแล้วหรือนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ฝังลูกพิมิตแล้วอะไรครับคือเงินแต่ละบาทนะ100บาท 1,000 บาทมารวมกันนะมันก็ได้มาเป็นกองกำลังกองใหญ่เหมือนกับสร้างพระพี่ลุงก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะถูกใช้เยอะกับเพื่อนเดี๋ยวประสานกับลุงกำนันนะฮะเอาตรงไปติดดูแลพื้นที่ใช่ไหมต่างๆนะก็ต้องให้ถามว่าคนอื่นใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะ
คือที่ผมใช้เนี่ยใช้เพื่ออะไรเพราะว่าใช้ง่ายใครไหนที่ถูกกูใช้ง่ายก็จะถูกใช้บ่อยแล้วก็เกรงใจอ่ะนะฮะคือพี่เขาเป็นคนการศึกษาแล้วมีอะไรก็จะให้เขามาใช้นี่ก็คือต่อยอดพุทธศาสนาไม่ได้ใช้นอกลีดนอกราวอย่างเรื่องข้าวสารต่างๆก็ต้องไปขนมาเพื่อเอามาเสบียงนะฮะเอามาต่อยอดมาข้าวสารพรฐานเนี่ยนะฮะแกก็ไม่ได้เคยเอาค่าเลี้ยงค่าแรงต่างขับรถกระทุ้งถนอมแล้วเป็นคนมีน้ำใจกับคนรอบข้างนั้นก็อยากให้ถึงว่านะทำไมต้องมาชูโรงนะฮะเป็นสิทธิ์ตามสิทธิ์ใกล้ชิดหรือเปล่าสิทธิ์เอกหรือเปล่าทุกคนเป็นสิทธิ์เอกสิทธิ์รักหมดแต่เพียงแต่ว่าหน้าที่มันต่างกันนะยกตัวอย่างว่าคนดีในสังคมที่เอารางวัลครูก็คืออยากยกตัวอย่างว่าเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งดีกับสุขภาพอยู่แล้วแหละผมก็เลยจะรณรงค์ให้ทั้งไม่ว่าใครที่อยู่ใกล้ตัวผมถ้าศรัทธามากๆเอามากองหน้าตักรับสัญญากันเลยว่าเลิกบุหรี่ถ้าเอาใจเลิกอ่ะแป๊บเดียวแต่ถ้ากายเลิกเดี๋ยวมันก็หายก็หิวเดี๋ยวก็ต้องมีอีกนะครับอย่างน้อยลดละแล้วก็เลิกในที่สุดดีกว่าครับเนี่ยคือบอกว่าใช้ใจนี่แหละค่ะใจที่ศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองของขวัญชิ้นใหญ่ที่ได้มอบให้ครัวถาแล้วมันก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการอยู่ก็บอกว่าในใจเราเองเราก็อาจจะมีของขวัญที่อยากจะให้ครูเหมือนกันนะคะฉะนั้นสิ่งนึงเลยคือตั้งจิตนะตั้งจิตที่เป็นศรัทธาแล้วนะคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะคะวันนี้พี่ณรงค์คะอยู่ด้วยกันตรงนี้มา 3-4 ปีแล้วนะคะได้ดูแลครัวถาได้ดูแลทีมงานดูแลทุกคนมาแต่มันตลอดเลยเชื่อว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้กันเมื่อบอกไปเลยเชื่อว่ายังไม่มีโอกาสได้บอกกับครัวถาเลยอยากจะบอกอะไรเต็มที่เต็มที่ประทับใจอะไรอยากจะส่งความห่วงใยกำลังใจให้ครูต้นบุญคนนี้เชิญเลยค่ะก็ผมไม่มีอะไรจะให้อาจารย์นะนอกจากสิ่งที่ผมได้ทำแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมช่วยเหลืออาจารย์ได้ทำอะไรให้อาจารย์เนี่ยผมทำด้วยความเต็มใจครับขอบคุณครับอันนี้ครับนี่บอกว่าชมพู่ทิ้งกันลูกผู้ชายไม่จริงๆไงแต่ว่าความรักแล้วก็ในสายตาที่มีให้นี่โอ้โหศรัทธาครูบูชาพระจริงๆครับก็ต้องขอบคุณนะทั้งพี่ณรงค์แล้วก็ในคณะของมูลนิธิธรรมนะครับแล้วก็แฟนรายการเพราะตอนนี้มันทำงานร่วมกันตลอดมานะฮะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถามข่าวคราวหรือเห็นก็ทักทายกันด้วยห่วงใยเรื่องการกินบางครั้งเนี่ยบางขณะเนี่ยเวลาทำพิธีนะต้องแบ่งแยกการกินแน่นอนนะครับในความเป็นเจ้าพิธีบางครั้งท่านแค่พูดเล่นผมยังต้องใส่เสื้อคลุมเลยพี่จะลงเย็นผมใส่เสื้อคลุมแล้วใช่ครับใส่เสื้อคลุมไปแล้วก็คลุมก่อนเพราะว่าชุดขาวคือชุดครูะนะฮะบางคนลืมนะฮะหรือแม้แต่การใช้วิสาสะในประเภทอื่นๆมันเยอะฮะเพราะเป็นทั้งพิธีกรด้วยทั้งหมดเห็นไหมต้องเลียลายต้องอะไรด้วยเราไม่อยากเอาครูมาเลียลายผมก็จะใส่เสื้อคลุมตัวหนึ่งทับเสื้อขาวเสมอท่านผู้ชมเห็นไหมครับซึ่งจะแตกต่างกับเจ้าพิธีอื่นอันนั้นหัวใจศรัทธาสองมือของศรัทธาสองขามิราเคิลเนี่ยมันก็เลยออบอุ้มตลอดนะพี่ลงมีอะไรจะฝากผมสักข้อไหมครับ ไม่มีแล้วไม่มีครับไม่มีหมดแล้วมีหัวใจเนี่ยรับหัวใจใช่ครับขอบคุณมากนะที่ดูแลกันมาโดยตลอดค่ะนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นศิษย์มีครูนะรุ่นแรกฝากบอกอะไรกับหลายๆท่านที่อาจจะเพิ่งมาเจอกันดีกว่าอย่างล่าสุดที่ผ่านมาพิธีไหว้ครูนี้มีสิทธิ์ใหม่ๆเพียบเลยค่ะก็ฝากลูกศิษย์อาจารย์ทุกท่านนะก็พยายามรักกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันครับก็นั่นก็คือศรัทธาครูบูชาพระแล้วครับนี่แหละนะคะก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับครัวถานั่นเองเจองานบุญงานไหนยิ้มให้การหนักนิดอภัยหน่อยนะคะก็มีรอยยิ้มแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกันนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ณรงค์ศิษย์มีครูมากๆมายืนยันคำมั่นสัญญาของขวัญครูณที่นี้เลยนะคะนี่ขอบคุณมากนะคะครับครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้จะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะ3ท่านสำหรับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ